ก็สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเครียดจ๊อบนะครับวันนี้เรามาทำหมูสามชั้นทอดกรอบกันนะครับหมูสามชั้นทอดกรอบนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเครียดจ๊อบนะครับตอนนี้เราหั่นหมูทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับหั่นหมูสามชั้นไว้เป็นชิ้นบางๆนะครับทีนี้เราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับเราจะมาหมักกันครับพริกไทยนะครับพริกไทยป่นครับน้ำปลาช้อนช้อนพอนะครับช้อนมันนะครับทีนี้เราก็จะมาไว้ในตู้เย็นนะครับหรือช่องฟรีซนะครับนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะหมักไว้ประมาณ 15-30 นาทีนะครับแล้วก็ไปทอดกันครับครับทีนี้เรามาทอดกันนะครับใส่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับค่อนมาทั้งหมดทอดแค่นี้ก่อนนะครับน้ำมันเยอะนะครับใจเย็นๆนะครับมันจะได้ไม่ไหม้นะครับใช้ไฟปานกลางนะครับเช็คดูนะครับว่ามันกลับได้หรือยังกลับด้านได้หรือยังนะครับวันนี้อยู่กับครีเอทช็อปนะครับครัวคุยครัวผู้ไทยครับกับเมนูหมู3ชั้นทอดกรอบครับระวังกระเด็นนะครับThank you.
ายๆกับพริกที่เราเคยทำนะครับหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับแต่ทีนี้เราจะหมักน้ำปลาแล้วก็แป้งอันนี้ผสมนะครับหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับหมักไปกันแล้วก็ปล่อยออกมาทอดครับแต่ตัวนั้นก็คือเราหั่นหมู3ชั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่น้ำปลาเป็นระยะก็คือ3ระยะด้วยกันนะครับอันนี้เราหมักแล้วก็มาทอดเลยครับอันนี้หมักมาทอดเป็นเส้นนะครับอันนั้นเป็นคิวชิ้นครับอร่อยมากนะครับรสชาตินะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้คุยเลยนะครับกับ Create Job นะครับตัวคุยโซตุไทยครับผมระวังนะครับน้ำมันจะกระเด็นครับใจเย็นๆนะครับพอมันได้ระยะหนึ่งเราก็จะเร่งไฟนะครับเพิ่มไฟให้แรงขึ้นนะครับมันก็จะเกรียมมันก็จะเริ่มมีสีสันน่าทานขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะได้แล้วครับนี่นะครับเราก็จะทอดไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับก็ผมจะไปทอดส่วนที่เหลือกันนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกำลังใจให้คุณอีกหน่อยนะครับนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมากินคู่กับ
ำแตงกวานะครับตำแตงตำบักแตงครับตำมะแตงในลูกครับกินคู่กับหมูสามชั้นทอดกรอบนะครับทำไรครับข้าวเหนียวร้อนนะครับอร่อยแน่นอนครับดังสะอาดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับครับมาตำแตงกันครับตำแตงกันพริกครับห้าหกเจ็ดแปดแปดเม็ดครับแตงไปลงไปแซ่บครับ
ับชอบนะครับครัวคุยครูไทยครับกับเมนูนะครับหมู3ชั้นทอดกรอบทานกับตำแตงกวานะครับนี่ครับนี่คือหมูทอดนะครับหมู3ชั้นทอดกรอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจชอบด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทูเอไปกินก่อนเด้อครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปก่อนล่ะครับสบายดีพี่น้องฟ้องป่ายทุกคนเอ้ย